ก็แป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะวันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่สำคัญนะคะทีมชาติไทยจะลงแข่งขัน Kings Cup นะคะโดยจะเจอกับมาเลเซียนะคะเวลา 20:30 รบสิ่งที่สำคัญคืออยากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยซึ่งเราถือว่าเป็นผู้เล่นคนที่12เลยมาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยกันนะคะเราไม่ได้ชนะมาเลเซียมา8ปีแล้วก็วันนี้ทำเต็มที่นะคะรอดูชมชักศึกของพวกเรานะครับขอบคุณใจค่ะ